ับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับป่าเชื่อไหมว่าอยู่ข้างหลังโคตรทรมานเลยวันนั้นที่มานั่งอยู่ข้างหน้าแบบรู้สึกสบายไปเลยอ่ะแต่ว่าตอนที่คุณร้องเพลงตาแข็งมากไม่ลูลาบอกว่าลูลาบอกว่าทำไมไม่รู้เชื่อป่ะว่าตอนทีมงานบอกว่าถ้าออฟทำตาโตอ่ะจะรู้ทันทีออฟก็เลยต้องทำอย่างเงี้ยอ๋อนั่นคือพยายามหลีตาใช่พยายามหลีตาเหนื่อยมากป่ะเหนื่อยแต่ว่านี่แต่ว่าสะกิดจังเลยอะไรสะกิดจังเลยชอบอะไรชอบสะกิดอะไรคุณทำอะไรป่ะไม่ยอมค่ะไม่ยอมคุณลองร้องเพลงปาฏิหาริย์แบบตัวคุณได้ไหมน่าจะเจอกันมานานก่อนที่เธอจะเป็นของใครถ่ายมันต้องทำไมต้องถ่ายมันเป็นสไตล์ใช่ป่ะสกิดกูแล้วป่ะก็ป่าชอบสกิดอ่ะไม่ต้องมาเป็นก๊อปบอกให้เป็นคัพปี้เขาตัวเป็นตัวเองมันเป็นตัวเองก็ขนาดรายการนี้เขาแบบมีข้อกำหนดว่าถ้าเกิดว่าแบบคุณโพ่งเป็นตัวเองอ่ะโดนปรับอ่ะออฟยังทำมาแล้วเลยทำไมมีคนเดียวเใช่เราเป็นฉันคนเดียวด้วยอ่าไม่เข็ดหรออาจจะโดนด่าเหมือนด่าด้วยก็ได้อ่ะมีอะไรจะพูดถึงเพื่อนเพื่อนๆนี่สนิทอยู่เช็ดตากูทำไมไม่แล้วป๋าเป็นคนบ้าจริงนะถ้าแตะแล้วแตกกลับไม่แต่อยากรู้ว่าเขาดูหนังโป๊ตอนคุยกับจริงอันนี้เรื่องจริงทำไมเขาอยู่ในกรุ๊ปอะไรนะกรุ๊ปอะไรที่มีคนเยอะๆอ่ะมีกรุ๊ปด้วยคนดีเหรอกรุ๊ปคนดีเหรอเขาเปิดค้างไว้มันลั่นพูดชื่อไม่ได้นะพูดชื่อออกทั้งครึ่งวงการเลยนะใช่ๆอ๋อแล้วเคยแบบว่าอยากแบบแอบมองตอนเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ามั้ยออกเคยชอบเขาอุ๊ยจริงอ่ะใช่เคยแอบชอบเขารอแอบชอบนานยังตอนไหนที่แอบตอนร่วมงานใหม่ๆเลยแรกเลยบอกเฮ้ยนี่รู้กันด้วยนะเดี๋ยวนะหาข้อมูลไปออกรายการพรุ่งนี้ใช่มั้ยพูดถึงเพื่อนหน่อยพูดถึงเพื่อนหน่อยนี่เขาน่ารักเขาน่ารักใช่เขาเป็นคนน่ารักน่ารักเป็นไงเฮ้ยพอละมังเฮ้ยพอละมังเป็นน่ารักเขาเป็นคนดีใช่เราถึงต้องเบิกเนี่ยเหมือนพี่ป๊อปออมเป็นสนามอารมณ์ของพวกเราคนที่ด่าที่สุดอะคือพี่ป๊อปนี่แหละชอบด่าคือถ้ามากันครบแก๊งก็คือรายการพี่อาจจะออนกันไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปก่อนนะครับวันนี้ออกมาเป็นอ๊อฟปองแสนนะครับถือว่าวันนี้ภารกิจของเขาสำเร็จโอเควันนี้ขอบคุณหมอแม่ของเรานะครับอ๊อฟปองแสนครับแล้วเรื่องราวสนุกสนานจากตัวจริงของเราวันนี้ด้วยนะครับว่านธนกิจครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับน่าจะเจอกันมานานก่อนที่เธอจะเป็นของใครหายผิดไปได้นะครับคุณว่าจำคุณอ๊อฟไม่ได้เฉยเลยฝาแฝดคู่ต่อไปจะเป็นใครไปลุ้นกันเลยครับวันนี้นะฮะแขกเชิญของเราครับน้องจะแปนอาไอโฟอีฟน้องมุกนะครับน้องแอสเซอร์และคุณนิวชัยพลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้สวยหล่อทุกคนเลยใช่ครับต้องหล่อนิดนึงครับพอดีว่าจะมาโปรโมทไปแข่งมอเตอร์ไซค์ที่ไหนครับเนี่ยเป็นไงภาพยนตร์ที่ออกไปแล้วออกไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วกรุณาให้เกียรติอย่าเรียกว่านักแสดงนะครับท่านนี้คือท่านผู้กำกับปากเนื้อปากตัวได้เลยจบในไร้สัมพันธ์ว่าไงใช่ครับผมอยู่สอนอมา3ปีผู้กำกับหนังผู้กำกับหนังก็กำกับหนังครับผมข้างคาวกินกล้วยอักข้างคาวมันบวชได้ไงมันไปศึกมันโอเควันนี้เดี๋ยวพวกเรานะมาเป็นนักสืบกันแล้วมีคนคนหนึ่งนะครับมาปลอมตัวเป็นพวกเรานะแต่ยังไม่รู้เป็นคนไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะพบเลยแฟนคนละฝาเชิญครับการยิ้มอ่ะเหมือนมากยิ้มเหมือนมากสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงน่ารักด้วยแต่ดูอายลนๆลกๆไม่แน่ใจแล้วว่าอันนี้พูดกับแฟนหรือพูดกับหนูพูดกับแฟนดิฉันเป็นแฟนคุณนะอายคุณจะถามอะไรเยอะแยะเขาจ้างให้มาถามแฟนคนละฝาของคุณอายจะเป็นใครต้องติดตามครับเฟสออฟสัปดาห์หน้าพบกับอันนี้ไม่ได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 ้ไม
ร้องไห้เป็นการร้องไห้ตาแข็งมากแม่เป็นคนตั้งกฎห้ามพูดคำหยาบและเอสเธอร์เนี่ยเขากลัวแมลงมากพอแมลงมาหาเขาเขาก็จะเผลอพูดว่าไอ้หรือเวลาเจอเจแปนนะคะไอ้ไปไทยยกตัวอย่างยกตัวอย่างเขาตั้งกฎอะไรกับพี่เคนบ้างไหมห้ามพี่เคนโมโหหิวค่ะถ้าเขาโมโหหิวเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเล่นผีซอมบี้กันค่ะหิวเลือดแพ้ผีซอมบี้สมมติพี่เจแปนเป็นพี่เคนภูมิใช่ไหมหนูก็จะแบบถามจริงนะสองคนไม่มีเพื่อนเล่นอะไรกันเลยเหรอต้องเป็นคนเรียบร้อยดูแค่มีออกเลยเหรอคะว่าเรียบร้อยยังไม่ทันเห็นลีลาเลยนะคะเหมือนอายแบบว่าปีศาจอะทำไมยังไม่เห็นลีลาเลยนะคะจริงๆหนูเนี่ยชื่ออายเฉยๆด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยติดอ่างก็เลยพูดอะ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 อายแล้วพี่เจเจตรินก็ไปแต่งเพลงเป็นอะ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 อาคุณอยู่บนเวทีเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงดิฉันเป็นแฟนคุณนะอายคุณจะถามอะไรเยอะแยะเขาจ้างให้มาถามเขามาจ้างให้ฉันมาไม่ตอบจบไหมติดตามหนังค่ะพูดชื่อหนังหน่อยหนังผมอ๋อข้างข้าวหรือทางโคกค่ะข้างข้าว